สวัสดีครับวันนี้ยายยนต์จุนนิ่งได้ต้อนรับสมาชิก3ท่านนะฮะสมาชิก3ท่านนี้ได้ติดตามทาง Facebook ของชมรมรวมช่างด้วยใจมาตลอดและเดินทางมาพิสูจน์สารเคลือบบ่าวาวของชมรมรวมช่างด้วยใจนะวันนี้การทำงานทุกครั้งช่างมีหน้าที่ทำผู้ตัดสินที่ดีที่สุดก็คือเจ้าของรถนะครับของจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่คนใช้เพราะคนทำมีหน้าที่ทำเพราะไม่ได้ขับทุกวันเพราะฉะนั้นเจ้าของรถขับทุกวันเขาจะรู้เองว่าดีหรือไม่ดีวันนี้เราจะให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวเองนะครับว่าเดินทางมาจากที่ไหนสวัสดีครับอาจารย์ผมพุทธินันท์ธนาเดชแชนันนะครับมาจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพนะครับผมคนสวยมาจากไหนฮะนุชนะคะก็มาจากกรุงเทพเหมือนกันค่ะวันนี้จะมาทดสอบสารเคลือบบ่าวาวนะคะวันนี้นะตั้งใจมาโดยเฉพาะสวัสดีครับชัยธรรมถนัดงานครับติดตามผลงานทางYouTube มาตลอดวันนี้ได้มาพิสูจน์เรื่องของบ่าวาวความจริงนะครับเป็นยังไงอ๋อครับผมครับอันนั้นก็คือเจ้าของรถเขาต้องการพิสูจน์ช่างมีหน้าที่จัดการอุปกรณ์ให้แล้วให้เจ้าของรถพิสูจน์นะครับผมจะขอเรียนถามหน่อยว่ารถยนต์คันนี้ใช้มิตรปาเจโร่คันนี้ใช้น้ำมันเครื่องอะไรครับใช้น้ำมันเครื่องอารอนค่ะอ๋ออารอนที่ดังๆในประเทศนี้นะฮะใช่ค่ะเป็นน้ำมันที่แบบใช้แล้วติดใจนะคะต้องลองดูค่ะผมใช้มาแล้วค่ะเนี่ยดูหน้าอกนี่นะเอแซดวันตัวนี้ดังมากฮะผมรถผมเองรถเบนซ์ผมก็ใช้อยู่การใช้สารเคลือบนั้นเราใช้ได้ทั้งเบนซินและดีเซลนะครับไม่เจาะจงว่ารุ่นอะไรได้หมดการเคลือบบ่าวาวผมจะบอกว่าดีไม่ได้นะฮะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับก่อนนี้ครับเข้ามาถึงผมแล้วก็หลังจากผมเคลือบบ่าวาวให้แล้วใครเป็นคนขับฮะผมครับเดี๋ยวทดสอบด้วยตัวเองนะฮะครับถ้าไม่ดีก็บอกไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องโกหกครับนะฮะอ้าวสตาร์ทเครื่องให้หน่อยฮะเราจะทำการเคลือบบ่าวาวเลยนะฮะเพื่อพิสูจน์กับเจ้าของน้ำมันเครื่องยี่ห้ออารอนดังๆอยู่ในขณะนี้นะฮะก่อนจะเคลือบทุกครั้งเราถอดท่อแรงดันของเทอร์โบออกนะฮะที่ปากลิ้นปี่ผีเสื้อแล้วบีบเข้าไปนะครับลิ้นปีกผีเสื้อจะดูดน้ำยาเข้าไปเคลือบในบ่าวาวทุกสูบนะฮะของจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนขับคนขับเขาจะรู้เองฮะคนทำหายอีกแล้วเอามาไปไหนเนี่ยคนถอดหลังจากเคลือบบ่าวาวเสร็จเรียบร้อยเราให้เจ้าของรถออกไปขับทดสอบนะครับพร้อมทดสอบฮะลองขับทดสอบเลยครับผม